มีทุกคนฮะขอน้องแฮมอยู่ที่เกียวโตแล้วเนาะไม่ชื่อว่าเอ็มโฮเทลโกโจอาดาวาร่าเนาะเป็นโรงแรมที่เราจะพักอยู่ที่เกียวโต2คืนคืน13-15เป็นโรงแรมที่งามเนาะฮะต้องเซฟพาสเวิร์ดเองวะพาสเวิร์ดมันส่งเห็นเจ้าอยู่ในนั้นหรอกระป๋าที่นะฮะเรียกโรงแรมญี่ปุ่นเราต้องเซลล์เซฟินหลักในการกดนี่ทุกคนอันนี้จะเป็นคอนเทนต์ที่เราผัดเนาะก็จะเป็นปึ้งที่เที่ยวได้ง่ายกาคราวนี้จะเป็นเกียวโตซิตี้แมปเนาะว่าเขาจะได้ยินเสียงอะไรตรงนี้แบบจริงเลยตอนนี้ผ้าแว่นตาของเราเองเนาะนี่จะเป็นโรงแรมมีไมโครเวฟมีรถซักผ้าแทนอ๋อทุกคนตอนนี้นุ่งแฮมไปแล้วน้องแฮมมาแบ่งอยู่ชั้น2ห้อง205โอ้โหแฮมมีคุณมันน้อยแต่มันงามเลยสะอาดดีงามอยู่อ่ะนี่ขอบคุณเลยมันไม่ได้ชั้นเงินอย่างเขาว้าวงามค่ะต่อไปอาไทยรีวิวได้นะโอ้ของใครมีเจ้าบุญปงเยี่ยมเนาะเกียรติใจแล้วเราอันนี้แมนใบรีซีฟรับเงินหนึ่งห้องน้ำกับประมาณนี้ในทีวีไปให้อีกบริการตัวเองทุกอย่างเปิดไฟเสียบไฟเป็นยังไงเอ๋ยใช่ไหมกระเป๋าไม่ร้อยเนี่ยเปิดเสียบไฟเป็นหูแบบนี้วีวอนไว้กระเป๋าเลยมูแบบนี้โอ้เป็นสามเตียงแบบนี้เนาะข้างในเนาะมีอ่างอาบน้ำได้สายมีทุกห้องมีปูนโอ้อันจะเข้าไฟฟ้าออโต้อีกเป็นยังสิบโมงอีฟงเยี่ยมดีเลยน้ำดีนี่แอร์ห้องอีจะมุ่งตู้เย็นจะมีเนาะมีทีมีตู้เย็นมีแอร์ครบเลยคืนหนึ่งฟันหอยกับตัวนี้คืนหนึ่งคืนร้อยเหรียญคือราคา10 ดอลลาร์เนาะเปิดประตูมึงดูเมื่อจะต้องถ้าอย่างน้อยเตียงไงเตียงที่แก่ก็ได้วิของน้ำกันพอมีพักเสียบก็โอเคเลยไปแฮปปี้เลยอ่านใช้สปอร์ตแบบนี้ไม่แตกที่คุณตอนนั้นจะมีซับไตเทนตลอดอันนี้ก็ทำเล็กแง่เขาที่ว่าซับไตเทนหมดเลยได้ทุกคนอันนี้เป็นภายนอกของโรงแรมเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ได้ปูนงามขนาดเลยเป็นด้านน้อยเนี่ยก็ยามอีกด้วย